เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยครับการทดลองศึกษาสมบัติของพลาสติกเนี่ยเขาจะได้ผลต่อไปนี้นะก็คือเขาจะมีพลาสติกตัวอย่างมาครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาไปทดสอบ3วิธีก็มีเอาไฟเอาสีของเป็นสีของเปลวไฟนะครับจากลวดทองแดงก็คือแบบเหมือนกับเอาลวดทองแดงเนี่ยไปเผากับพลาสติกตัวอย่างนะครับแล้วเขาก็ดูเปลวไฟนะครับของมันอันที่2เนี่ยจะเป็นการติดไฟและลักษณะของควันเปลวไฟนะครับส่วนการทดลองที่3เนี่ยเป็นผลของไอพลาสติกนะครับต่อกระดาษลิตมัสนะฮะโอเคเราจะมี A B C นะครับ A เนี่ยเรามาดูที่การทดลองแรกนะครับสีของเปลวไฟจากลวดทองแดงเนี่ยจะเป็นสีเหมือนเปลวไฟตะแกรงแอลกอฮอล์เลยส่วนการติดไฟเนี่ยก็เป็นติดไฟยากขมเหลวไม่มีไม่มากนักนะครับส่วน I ของพลาสติกเนี่ยจะไม่เปลี่ยนสีนะครับส่วน B สีของเปลวไฟจากลวดทองแดงเนี่ยจะเป็นสีเขียวการติดไฟเนี่ยจะเป็นติดไฟง่ายมีขมเหลวมากนะครับส่วน I พลาสติกต่อกระดาษลิตมัสเนี่ยจะเป็นเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดงส่วนข้อ4ส่วนตัวพลาสติกตัวอย่าง C นะครับสีค่อนข้างไปทางเหลืองนะครับเมื่อทดสอบสีของเปลวไฟจากลวดทองแดงและการติดไฟและลักษณะของควันไฟเนี่ยจะเป็นติดไฟง่ายติดไฟระดับง่ายนะฮะแล้วก็มีขมเหลวมากส่วน I เนี่ย I ของพลาสติกเนี่ยจะไม่เปลี่ยนสีแล้วเขาก็ถามข้อใดถูกต้อง A B C เขาถามตัวเดียวกันเหมือนเลยอาจจะเป็นโพลีไวนิลคลอไรด์โพลีไวนิลคลอไรด์แล้วก็โพลีไวนิลคลอไรด์นะครับดังนั้นเนี่ยคีย์ของเราก็คือโพลีไวนิลคลอไรด์เนี่ย PVC เราจะต้องมาดูสมบัติของมันว่าการทดสอบ PVC เนี่ยมันจะให้ผลยังไงบ้างนะครับก็เรามาเรียนกันเลย PVC นะฮะตัวโพลีไวนิลคลอไรด์ครับสีของเปลวไฟจากลวดทองแดงจะเป็นสีเขียวโอเคจำเลยนะครับ PVC สีของเปลวไฟจากลวดทองแดงจะเป็นสีเขียวเมื่อใช้กระดาษลิตมัสเนี่ยทดสอบควันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะว่าการเผาไหม้มีก๊าซไฮโดรคลอริกเกิดขึ้นนะครับเราจดการเผาไหม้ของ PVC เนี่ยจะมีก๊าซไฮโดรคลอริกเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นกรดการติดไฟของ PVC เนี่ยติดไฟแล้วจะดับง่ายนะครับบวกกับมีควันดำมาโอเค3คุณสมบัติของ PVC นะครับ 1. สีของเปลวไฟเนี่ยจากลวดทองแดงจะเป็นสีอะไรครับสีเขียวนะครับส่วนการเผาไหม้เนี่ยจะมีก๊าซไฮโดรคลอริกเกิดขึ้นเพราะอะไรไอตัวโพลีไวนิลคลอไรด์เนี่ยน้องจำง่ายๆนะครับโพลีไวนิลคลอไรด์จะมีไฮโดรคลอริกส่วนการติดไฟติดไฟง่ายติดไฟระดับง่ายนะครับแล้วก็มีควันดำมาก
ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราดูคุณสมบัติของในตารางแล้วเนี่ยอันที่ตรงของเรามากที่สุดก็จะเป็นตัว B นะครับสีเขียวติดไฟแล้วดับง่ายมีขม่าวสีดำมากเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดงก็เป็นกรดนั่นเองดังนั้นเนี่ยดูชอยแล้วเนี่ย A ไม่ใช่ C ไม่ใช่ A C ไม่ใช่ตอบ B นะครับ B อาจเป็นไวนิลคลอไรด์ข้อ8ตอบ2นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอร่อยจังเลยอย่าลืมไปชิมกันนะ